เราจะมาพูดถึง Spirit of Mid Year กันนั่นเองค่ะเตรียมจดกันได้เลยนะคะสาวๆสวยงามมากแพคเกจจิ้งคือแบบ I love it นะมันค่อนข้างที่จะเลิศใช้อันนี้ตลอดเวลาเลิศราคาถูกด้วยที่สำคัญแฮปปี้มาก Hi guys กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมมาเลยนะของที่เราชอบตั้งแต่แบบต้นปีกลางปีนะคะมารวบรวมในคลิปวิดีโอนี้ให้ครบจบอัดแน่นกันไปเลยนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Let's goคลิปวิดีโอในวันนี้ค่อนข้างจะแบบว่าไฮป์หน่อยเพราะว่าของที่เราหยิบมาแต่ละชิ้นนะเพื่อนๆมันมีแต่ของที่แบบเลิฟพีคจริงๆเตรียมจดกันได้เลยนะคะสาวๆอ่ะเรามาเริ่มกันที่รองพื้นกันก่อนเลยนะคะช่วงนี้ชอบตัวนี้มากก็คือ Dior นะพอใช้แล้วรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันจะผ่องมากเห็นปะจนขาวจนไม่รู้จะขาวยังไงแล้วคือมันขาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคุณคะที่ฉันถึงขั้นใช้เบอร์00กันแล้วซิสทำให้เรารู้สึกว่ารองพื้นยี่ห้อเกาหลีก็เอาเราไม่อยู่แล้วนะต้องเป็นแบบสัญชาติฝรั่งไปเลยนะคะที่เขามีสีเฉดสว่างแบบค่อนข้างจะให้เลือกเยอะนี่ก็คือ Dior Prestige Light in White นะคะโอ้โหสีมันก็คือนะผิวมันจะรู้สึกโกลมันจะรู้สึกสว่างมันจะรู้สึกกระจ่างใสขึ้นส่วนเรื่องของการติดโทนเนี่ยก็ได้อยู่ระดับนึงแต่ว่าไม่มากไม่ได้แบบโอ้ my god แบบ Estée Lauder Double Wear อะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอยู่ได้ระหว่างวันอยู่นะมาต่อกันเลยนะคะก็คือคุณมีค่ะสวยงามมากแต่จริงคือแบบ I love it นะนี่ก็คือ Gucci Glow Hydrating Mist เป็นแบบ Prep Set แล้วก็ Refresh หน้าระหว่างวันได้คือแบบโอ้ย 3 in 1สุดนะคะก็คือเป็นสเปรย์เหมือน setting spray สำหรับการเซตรองพื้นเซตเมคอัพต่างๆนี่แหละค่ะก็คือเราสามารถฉีดก่อนก็ได้ให้แบบว่าก่อนที่จะลงรองพื้นรองพื้นเสร็จก็ฉีดอีกทีนึงลงแป้งลงอะไรเงี้ยฉีดอีกทีนึงแล้วก็ระหว่างวันสามารถพกไปได้สวยๆเลยคุณเนี่ย imagine นี่ถ้ามันแบบวางอยู่โต๊ะทำงานแล้วฉีดระหว่างวันโอ้ยสวยมากนะคะค่ะแล้วอันนี้เราจะเห็นว่าเขาจะมี2ชั้นนะก็คือมีเนื้อที่เป็นแบบบาล์มออยล์นะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่เป็นน้ำใสๆนะซึ่งเราสามารถใช้ได้2เวย์นะคะก็คือฉีดเลยโดยที่ไม่ต้องเขย่าก็ได้หรือจะเขย่านะคะเพื่อต้องเพิ่มความโกลว์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยเลิศมาก2 in 1สุด I love it นะคะมาต่อกันที่ Eye Shadow Palette ช่วงนี้เนี่ยเจนจะไม่ค่อยใช้ Eye Shadow ปรับใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เดินทางค่อนข้างจะบ่อยเนาะอย่างเจนไปเกาหลีนี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะตั้งแต่เกาหลีเป็นเปิดประเทศอะเจนก็คือไปอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้กันเนาะว่าเจนเนี่ยเป็นเอเจนซี่ส่งลูกค้าไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะคะก็คือชื่อแบรนด์ Beauty Surgery นะคะอยากจะไปเอเจนซี่เจนก็ไปได้เลยนะคะทางเจนเนี่ยดูแลเองเนาะก็เลยรู้สึกว่าเราชอบเวย์ที่แบบว่าสามารถพกพาได้2 Eye Shadow Palette เนี่ยที่ซื้อมาจากเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลิศก็เลยอยากจะแนะนำกันให้ดูนะคะอันนี้สามารถหาซื้อที่ไทยได้นะคะชื่อแบรนด์ PeriPera Shelby Cherry นะคะเป็นสีเบอร์02นะคือเขาจะมีสีโทนแบบว่าส้มๆแดงๆอิดๆแล้วก็โซนที่มันเป็นแบบว่าเป็นเชอร์รี่ชมพูนะคะคือเจนอะพกอันนี้ไปเกาหลีแล้วแบบโอ้โหมันครบมากมาต่ออีกอันนึงนะคะนี่เป็นของแบรนด์ Hinge นะคะ New Depth Eyeshadow Palette 05 New Beginning นะคะใครไปเกาหลีควรซื้ออย่างยิ่งคือมันไม่มีในไทยอ่ะมีหลายสีอยู่นะคะไปลองเลือกได้เลยอันนี้จะเป็นโทนแบบว่า neutral นะคะโอ้แล้วที่เจนชอบเนี่ยเพราะว่าตัว shimmer ของเขานะคะดูใน palette เนี่ยมันจะมีความเป็น glitter ใช่ไหมแต่เป็น glitter ที่อยู่ระหว่างความ shimmer และ glitter นึกออกปะสวยมากๆเพื่อนๆอันนี้คือแบบเลิศมากๆนะคะไปลองดูได้เลยต่อมาเรามาพูดถึง brush on บ้างดีกว่าอย่างที่เพื่อนๆ เห็นกันตอนนี้ benefit เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วเจนแบบชอบมากเขามีการแบ่งแยกโทนสีไว้เรียบร้อยแล้วอะ personal color ใครไปเรียนมาก็จะแบบโทนวอร์มมีละโทนชมพูมีคือมันมีทุกโทนจริงๆนะคะไปลองดูได้มีสีที่เหมาะกับคุณแน่นอนนะส่วนอันนี้ที่เจนชอบสุดนะคะก็เลยเลือกมาให้ดูก็คือจะเป็นสีชื่อว่า villa นะคะ w i l l a นะตั้งแต่เจนไปเรียน personal color มาเจนก็เริ่มสังเกตว่าพอเราปัดแก้มสีส้มเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราดูอมเหลืองใช่ปะคะแต่พอเราปัดแก้มอมชมพูอมม่วงอะไรอย่างเงี้ยสีที่มันเป็นประมาณเนี้ยมันจะทำให้ผิวเจนอะดูเป็นผิวขาวอมชมพูขึ้นมาเจนก็เลยช่วงเนี้ยเน้นสีประมาณนี้เป็นหลักนะคะและอันนี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นแพคเกจิ้งที่แบบว่ารีไซเคิลได้แล้วก็เป็นแพคเกจิ้งที่เอาตัวแปลงออกแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันจะเล็กขึ้นสามารถพกพาได้ง่ายกว่าตัวรุ่นเก่าๆของตัว Benefit นะคะก็เลย I love it นะยังอยู่ที่ brush on นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ 3CE Sainanda Sheer Liquid Blusher นะปัดแก้มในรูปแบบลิควิดนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบลิควิดมากกว่าแบบฝุ่นนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเนียนไปกว่าผิวมากกว่าจะกลื
ืนไปกับผิวมากกว่าใช้แบบฝุ่นนะคะใช้ดีติดทนสีสวยมากๆนะคะสีที่ใช้ครั้งนี้เนี่ยที่ชอบสุดเลยนะจะเป็นซอฟฟิกนะคะก็จะเป็นโทนเดียวกันเลยจะเป็นชมพูอมม่วงๆนะคะที่ทำให้ผิวเจนเนี่ยดูสว่างดูสุขภาพดีนะเราสามารถใช้อันนี้เดียวๆก็ได้หรือว่าจะใช้ก่อนแล้วก็ลงฝุ่นทับอีกทีเพื่อความติดทนได้เหมือนกันนะคะสีเขาจะโทนเดียวกันเลยเห็นไหมก็เลยแบบว่าใช้คู่กันเป็นหลักนะคะอ่ะมาต่อกันที่ลิปสติกเห็นไหมช่วงนี้เจนชอบสีโทนแบบนี้นะคะใช้ตลอดเวลาเลยมันก็เลยจะมาแบบเป็นคู่กันอันนี้ซื้อจากเกาหลีแล้วคือต้องแต่ได้มาเพื่อนๆใช้อันนี้ตลอดเวลานี่คือ 3CE Grapefruit นะคะด้วยความที่เนื้อเขาเนี่ยจะมีความวาวมีความเป็นลิควิดทาแล้วมันจะดูดูอี้สุขภาพดีคือใครที่เป็นคนชอบลิปสติกแนวแมตต์เนี่ยอาจจะไม่ชอบรุ่นนี้ใช้ทุกวันใน Instagram เพื่อนๆถามเจนตลอดเลยว่าเฮ้ย IG sorry พี่เจนอันนี้ลิปสีอะไรในคอมเมนต์พี่เจนใช้ลิปสีอะไรอันนี้ตั้งแต่กลับจากเกาหลีคืออันนี้อันเดียวทุกวันจริงๆนะคะไม่เปลี่ยนเลยอันนี้ตลอดเวลาคุณวันนี้จะได้ไปอยู่กับดิฉันตอน Favorite of the Year ด้วยแน่นอนนะคะให้ choice หน่อยเผื่อเพื่อนๆแบบลิปสติกมันจะมีอันเดียวได้ไงคนเรามันต้องมีหลายๆสีใช่ไหมก็เลยอ่ะเลือก choice มาให้นะคะอีก2ตัวที่ชอบมากๆก็คือใช้อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นของ Chanel นะคะตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่สามารถรีฟิลได้เนี่ยเพื่อนๆก็ดึงออกมาเงี้ยสีที่เจนทาอยู่นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์812นะคะเวลาเราใช้เขานะคะเราก็แค่กดอย่างเงี้ยตึ้งมันก็จะมาเป็นอย่างงี้ล่ะคือแพคเกจจิ้งลอด Chanel สวยโลโก้แทงตาไปเลยคุณคือแบบสวยจะมีความแบบชุ่มชื้นปากไม่แห้งสวยดูผู้ดีแต่ในเรื่องของความติดทนเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยติดทนเท่าไหร่ความจริงนะแล้วก็อีกรุ่นนึงที่ชอบเนี่ยก็จะเป็น Hourglass นะคะเบอร์ชื่อว่า165นะคะทริลมันคือฟีลแบบลิปบาล์มแต่ว่ามีสีทิ้นหน่อยๆนะคะและอันนี้เห็นเพื่อนๆจะเห็นว่าสีแดงมันอาจจะดูน่ากลัวน่ากลัวใช่ป่ะแต่เวลาเราใช้เนี่ยมันจะเชียร์เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ได้แดงแบบน่ากลัวมากอะไรนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้จะชอบพูดถึงตัว Bobbi Brown ค่อนข้างที่จะบ่อยมากใช้ตลอดเวลาช่วงนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าเพิ่งจะมาเจอตัวนี้เพิ่งเขาออกใหม่มาแล้วก็ลองใช้แล้วก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่า Moisturizing กว่านะมาต่อกันที่ Eyebrow Mascara ที่ชอบตอนนี้นะคะนี่ก็ใช้อยู่คือเจนเป็นคนที่ชอบลุคแบบคิ้วตั้งหามาสคาร่าคิ้วที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็คือเพิ่งมาเจอตัวนี้นะคะล่าสุดที่ใช้แล้วก็ลดอยู่นะก็คือ Patrick Ta นะคะแต่ก่อนเราจะชอบใช้ของ Refine ตัวนึงอีกยี่ห้อนึงของแบรนด์อเมริกาเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยดี Refine เนี่ยมันจะเป็นเนื้อขาวๆเพราะงั้นเนี่ยเวลาปัดต้องระวังนิดนึงนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อใสเพราะงั้นเนี่ยเวลาปัดเนี่ยมันก็จะแบบไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยก็คือดีทั้งคู่แหละแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งลองใช้แล้วก็แฮปปี้นะคะไม่มีขายในไทยนะต้องไปพรีออเดอร์กันนะหรือว่า Sephora มีไม่แน่ใจก็ไปลองดูกันได้นะคะคิวตั้งสุดแล้วคือใช้มานานแล้วนะก็ยังเหลือให้ใช้อยู่นะคะไม่แห้งดีมากโลดแฮปปี้มาสคาร่านะคะที่ชอบตอนนี้จะเป็นของ Lily by Red นะคะที่เราเพิ่งบอกว่าเราชอบ Patrick Ta ที่แบบว่าแห้งช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังมีให้เราใช้ได้อยู่ขนาดใช้ทุกวันแต่อันเนี้ยคุณขาจะใช้แค่เดือนเดียวก็คือแห้งไปแล้ว เปิดมาใช้อาทิตย์แรกคือดีมากแต่ว่าแป๊บๆก็หมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าหมดหรือแห้งหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าตอนใช้คือสวยมากๆเลยนะก็คือจะทำให้ขนตาเนี่ยตั้งฟูหนานะคะขนตาบนขนตาล่างคือเจนไม่เป็นแพนด้าเลยแฮปปี้มากๆอีก2อันที่เจนอยากจะแนะนำถ้าไม่ใช่แบรนด์นี้ใช่ไหมก็จะมีของIce Putty Happy Sunday นะคะอันน่าจะเน้นแบบขนตายาวเนาะส่วนอีกอันนึงจะของ Wonder Peach นะอันนั้นก็จะเน้นขนตาฟูหนาใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างของความ Wonder Peach แล้วก็ Ice Putty เจนก็เลยแบบชอบอันนี้มากกว่าในบรรดาทั้งหมดนะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกแหละอันนี้มันแห้งเร็ว2อันนั้นยังอยู่กับเจนเลยแต่อันนี้มันแห้งไปแล้วอ่ะมันก็คือมีข้อดีข้อเสียก็เล่าให้ฟังละกันนะคะต่อมาอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยเป็นที่ดัดขนตาของ Laneige นะคะอันนี้เจนซื้อตอนที่เจนไปเกาหลีแล้วเจนลืมเอาที่ดัดขนตาไปเป็นเบสเซลเลอร์ของ Olive Young นี่แหละก็เลยแบบคนอื่นเขาซื้อกันหรออ่ะลองดูแล้วแบบโอ๊ยลดนะง่ายเข้าโค้งตาดีมากกดนิดๆเบาๆก็คือขนตาเด้งลดราคาถูกด้วยที่สำคัญแฮปปี้มากมาต่อกันที่ของที่ชอบไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่าช่วงเนี้ยเพื่อนไม่มีสิวเลยความเครียดอะไรเงี้ยก็ไม่ทำให้เป็นสิวขนาดไปเกาหลีมาแล้วนะนอนน้อยอะไรเงี้ยหน้าก็ต้องเป็นสิวป่ะแต่ครั้งนี้หน้าไม่เป็นสิวเลยคือแบบ Amazing มากพกสิ่งนี้ไปนะคะแล้วกินตลอดเวลาก็คือโจอาไวต้าแอคช็อตนะคะก็เป็นโปรไบโอติกแบบกอกปากในเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าสิวตันสิวอักเสบสิวผดสิวดำสิวหัวแดงหัวอะไรเงี้ยช่วยได้หมดทุกสิวจริงๆและที่สำคัญกินง่ายอร่อยเป็นลดลิ้นจี่คามูในนี้นะคะก็จะมีวิตามินซีมีซิงค์มีคามู
ูซิก้านะคะแล้วก็สารสกัดอื่นๆอย่างการลิกเอ็กซ์แทรคอะไรเงี้ยที่ช่วยในเรื่องของลดการเกิดสิวได้แล้วก็ตัวโปรไบโอติกแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่สามารถยับยั้งการเกิดสิวใหม่ได้ดีมากๆนะคะก็รวมมาในนี้เลยแค่กรอกปากกินจบง่ายมากนะพกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันอันเล็กไงพกง่ายนะคะแฮปปี้พูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศก็พูดหน่อยพูดหน่อยกระเป๋าเดินทางนะคะลิโมว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนำมากๆเลยใครที่ชอบเดินทางชอบเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วอยากจะหากระเป๋าเดินทางดีจะแนะนำลิโมว่าจริงคือแต่ก่อนจันก็รู้สึกว่าอะไรวะทำไมกระเป๋าเดินทางมันต้องแพงแบบนี้วะกระเป๋าเดินทางเป็นหมื่นแล้วแบบว่าต้องโยนลงไปในรถทางทลายมันจะซื้อทำไมวะเป็นหมื่นมันแบบไม่เวิร์ทเด็ดไม่คุ้มเลยอะไรเงี้ยชอบคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอตัวเองได้ลองซื้อมาขำๆแล้ววันที่เจนเดินทางไปเกาหลีเจนเดินทางเองใช่ไหมไม่มีรถไม่มีอะไรเราเดินทางของเราเองมันลากเองมันสะดวกนะมันเป็นล้อที่ดีมากๆซื้อมาตั้งแต่2ปีที่แล้วใช่ไหมก่อนโควิดทุกวันนี้มันยังสภาพดีอยู่นะคะเจนก็เลยเล็กคอมเมนต์จริงเพราะว่าเจนอะเคยซื้อกระเป๋าซื้อตามห้างราคาแบบครึ่งหมื่นอะไรเงี้ยหลักพันโอ้ยใช้ไป3ครั้งมันก็พังใช้ไป4ครั้งก็พังนะคะแต่อันเนี้ยเป็น10ครั้งแล้วอะมันก็ยังไม่พังพอมันหารตัวเลขมาแล้วอะมันกลายเป็นคุ้มกว่าเพราะงั้นเนี่ยใครกำลังสนใจนะคะลงทุนไปเลยเจนว่าอยู่กับเราได้ยาวๆนานๆไปเลยนะคะอยากจะฝากไว้ใครสนใจอยู่ก็ไปดูได้นะคะแล้วตอนนี้เขามีหลายสีหลายไซส์ก็ไปลองดูได้ต่อมานะคะก็คือเป็นกระเป๋าเมคอัพที่ชอบนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ที่เจนซื้อมาจาก Instagram นะเดี๋ยวขึ้นหน้าร้านให้ก็คือด้านข้างในนี้ก็จะมีที่ใส่แปรงนะคะแล้วที่ใส่แปรงก็สามารถดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เอาไปใช้แต่งหน้าได้ด้านในนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ให้เราสามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะแล้วก็จะมี2ด้านอีกด้านหนึ่งเขานะคะเขาก็จะมียางแบบนี้สามารถใส่ของที่เรากลัวจะแตกเนี่ยได้นะคะยัดลงไปเป็นยางยืดไว้นะก็คือจะไม่ได้ตกหล่นอะไรเงี้ยเพราะงานเนี่ยก็หายห่วงเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าของเราจะแตกได้เลยนะคะเขาจะมีนี่มาด้วยก็คือมีกระจกมาให้เราอีกนะเพราะงั้นเนี่ยกระเป๋าใบนี้ค่อนข้างที่จะครบมากๆแล้วน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็เป็นหนังด้วยแพงอยู่แต่ว่าคิดว่าคงอยู่กับเจนได้นานๆแหละก็คือใช้มารอบที่ไปเกาหลีรอบที่แล้วแล้วก็แฮปปี้นะคะก็เลยเอามาพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะเอาละค่ะมาถึงอย่างสุดท้ายนะคะก็คือนี่เลยที่เจนใส่อยู่บนข้อมือนะคะวาลิเชนนะคะโซเดียคอลเลกชันนะเป็นกำไลข้อมือนะซื้อของเพื่อนมากลัวของมันหมดก่อนก็เลยแบบรีบซื้ออันนี้นะคะก็จะเป็นโซเดียคอลเลกชันก็คือเป็นลัคนาราศีของเรานั่นเองนะคะก็จะมี12ราศีเลยเจนเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นพฤกษภมันจะมีดาวไทยกับดาวสากลใช่ไหมตอนแรกก็จะซื้อคืองงมากเลยว่าเฮ้ยฉันต้องซื้อดาวไทยดาวสากลว่าฉันเกิดในดาวไทยฉันก็ต้องมองดาวไทยป่ะแต่ด้วยความว่าเฮ้ยฉันเป็น international ฉันก็เลยต้องแบบสากลไว้ก่อนปกติพวกที่มันเป็นแบบพวกดวงพวกมูพวกลัคนาราศีโซเดียกอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยนะพวกเจอรี่แต่ของวาเลนไทน์วาเลนเชนอะทำออกมาดีมากๆสวยมากๆน่าใช้มากๆใครยังไม่มีนะคะควรไปตามด่วนๆเลยเพื่อนๆก็ไปลองดูกันได้นะคะจริงๆแล้วเจนเป็นคนที่ใส่เจอรี่น้อยมากเราจะเลือกแค่แบบ essential เท่านั้นอันที่มันสวยจริงๆแล้วเราค่อยใส่เป็น statement piece อะแหวนเนี่ยก็จะใส่อันที่แฟนให้มาแค่นั้นเองนะคะก็จะมีคาเทียร์1วงกับอันนี้ที่แฟนให้มาเป็นทองคนถามนี้เยอะมากนะอันนี้เป็นทองนะคะเขาไปสั่งคอสตอมพิเศษนะก็หาซื้อไม่ได้ special made only for me นะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับ favorite of mid year ของเจนนะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปวิดีโอในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนก็ได้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะจะได้เจอกันคลิปหน้าจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆนะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย